สวัสดีค่ะแหม่มระดามาพบกับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็มีนิยายเรื่องปมรักรัติการบทประพันธ์ของพรรณวดีมาอ่านให้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาฟังกันในตอนที่8นะคะปมรักรัติการบทประพันธ์ของพรรณวดีตอน8ค่ะนายนี่กวนโอ้ยจริงๆเลยพิมพัสราสายหน้าช้าๆและบ่นพึมพำเป็นภาษาไทยเบาๆด้วยความเซ็งก่อนก้าวลงจากรถและเดินตามเข้าไปอย่างไม่เต็มใจนักทั้งสองเดินไปตามถนนเล็กๆสองข้างทางเรียงรายด้วยบาร์เหล้าสาวไทยผมยาวสวมชุดวาบวิวสีดำโชว์หน้าอกและเรียวขายืนเชียร์แขกหน้าประตูเอ่ยทักทายว่าพี่พาแฟนเข้าไปดูสิโชว์เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะหนูว่าแฟนพี่ต้องชอบแน่ๆเลยพิมพัสรารู้สึกอายจนหน้าแดงที่สาวเชียร์แขกเข้าใจผิดคิดว่าเธอมีแฟนฝรั่งจัสตินเหลือบมาเห็นเขาพอจะเข้าใจจึงยิ้มน้อยๆและพูดเสียงกระซิบว่าเราจะเข้าไปดูโชว์ด้วยกันนะแต่ฉันพิมพัสราหน้าขรึมยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่อยากเข้าไปในบาร์จนกระทั่งนักท่องเที่ยวหนุ่มฝรั่งวัยขนอง 4-5 คนเดินผ่านมาเป็นกลุ่มและพากันมองด้วยสายตาเจ้าชู้คนหนึ่งผิวปากวิบวิวและทำท่าจะเดินเข้ามาหาจัสตินรีบกระเถิบเข้ามาโอบเอวบางของพิมพัสราและพาเดินเข้าไปในบาร์ด้วยกันเขาโอบเอวพาเธอเดินขึ้นบันไดวนไปยังชั้น2ซึ่งเป็นบาร์เหล้าและมีเวทีตรงกลางที่มีเสาสูงสำหรับโชว์ในค่ำคืนนั้นเมื่อได้ที่นั่งเบาะนุ่มด้านหน้าเวทีแล้วจัสตินสั่งเบียร์ไทยมาดื่มและสั่งน้ำส้มคั้นให้พิมพัสราด้วยไม่นานนักโชว์ก็เริ่มต้นขึ้นสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นชายเสียเป็นส่วนใหญ่จ้องมองไปยังเวทีการแสดงสาวไทย3นางแต่ละนางสวมชุดบิกินี่หลากสีเปิดเผยส่วนสับเต็มที่ทั้ง3นางออกมายืนเกาะเสาเต้นอโกโก้ยั่วยวนสายตาผู้ชายที่พากันจ้องมองด้วยแววตาหื่นกระหายพิมพัสรารู้สึกอายเธอจึงเสด้วยการก้มหน้าดื่มน้ำส้มบ่อยครั้งจนหมดแก้วจัสตินเห็นแล้วยิ้มน้อยๆแต่เขาอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะขี้อายสักแค่ไหนจึงนั่งดูโชว์ต่อไปจนกระทั่งถึงโชว์ชุดสำคัญของค่ำคืนนั้นสาวไทยผิวคล้ำผมยาวกลางหลังตัวผอมเกรงนุ่งบิกินี่สีขาวตัวจิ๋วเดินออกมายิ้มหวานและโค้งให้คนดูทุกคนก่อนจะเริ่มการแสดงชุดพิเศษของเธอพิมพัสราเดาออกทันทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปใบหน้าของเธอเริ่มเสียมือเริ่มเย็นและมีเหงื่อซึมออกมาหญิงสาวรีบก้มหน้าและหลับตาปี๋เมื่อโชว์กำลังจะเริ่มต้นทุกคนเงียบกริบรอดูโชว์ด้วยใจจดจ่อทันใดนั้นจัสตินก็รีบฉวยข้อมือของพิมพัสราและพาเดินลิ้วๆออกมาจากที่แห่งนั้นทันทีเมื่อพ้นออกมาจากบาร์แห่งนั้นแล้วพิมพัสรารีบสะบัดข้อมือหนีทันทีใบหน้าของเธอเบื้องตึงด้วยความโกรธจัดปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ผมขอโทษรู้ไว้ด้วยนะไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาอยากจะมาเที่ยวแบบนี้กันหรอกแต่นายทำให้ฉันต้องมาที่นี่ผมเข้าใจว่าคุณอายมากแต่คุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าผมก็เป็นผู้ชายฝรั่งธรรมดาคนนึงที่คิดและเข้าใจเหมือนผู้ชายฝรั่งทั่วไปพอมาถึงเมืองไทยผมถึงรู้ว่าผมเข้าใจผิดไปผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่มีอาชีพโสเภณีไปหากินในต่างประเทศผมขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดไปตั้งแต่เราพบกันครั้งแรกที่ปรากคืนนั้นคุณแต่งตัวโป๊แล้วก็คงเมาด้วยถึงนายจะขอโทษฉันแต่ฉันไม่มีวันให้อภัยนายพิมพิสุรารู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจเขาเพราะในใจแอนตี้ฝรั่งมาตลอด
ไม่อยากจะสนิทสนมด้วยหญิงสาวจึงสะบัดหน้าแล้วเดินลิ่วๆไปขึ้นรถเมื่อนั่งในที่คนขับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เข้าเกียร์กระชากรถขับออกมาทันทีจัสตินไม่ทันได้คาดเข็มขัดนิรภัยถึงกับขมำไปข้างหน้าแต่ว่าเขาไม่บ่นอะไรออกมาเลยสักคำเดียวคงรู้ตัวเองดีว่าสมน้ำหน้าแล้วที่ทำให้อีกฝ่ายโกรธทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยจนกระทั่งถึงโรงแรมพิมพัสราสังเกตว่าใบหน้าของจัสตินซีดเผือดมีเหงื่อผุดออกมาทั่วหน้าผากหญิงสาวไม่ได้พูดอะไรออกมาจนกระทั่งเขาก้าวลงจากรถไปเงียบๆพิมพัสราขับรถออกมาจากลานจอดรถของโรงแรมอดมองทางกระจกมองหลังไม่ได้เธอเห็นจัสตินค่อยๆซุดลงไปกองกับพื้นถนนหน้าโรงแรมหญิงสาวจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยรถเลี้ยวกลับไปที่เดิมแล้วรีบเปิดประตูรถก้าวลงไปประคองร่างของเขาเอาไว้จัสตินอาเจียนพรวดใส่เสื้อผ้าของพิมพัสราจนเปื้อนไปหมดพิมพัสราตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ประคองร่างใหญ่ของเขาเอาไว้นายเป็นอะไรอ่ะผมปวดท้องผมคลื่นไส้มากเลยฉันจะพานายไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นะจัสตินรู้สึกอ่อนแรงเขายอมให้พิมพัสราประคองร่างหนักอึ้งของเขามาขึ้นรถอย่างทุลักทุเลหญิงสาวขับรถพาเขาไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อไปถึงบุรุษพยาบาลนำตัวจัสตินขึ้นรถเข็นและพาไปห้องฉุกเฉินทันทีแพทย์ฉีดยาระงับอาการปวดท้องให้เขาและขอให้นอนพักสักครู่หนึ่งพิมพัสราจึงเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าเป่าจนแห้งดีแล้วจึงออกมาหน้าห้องน้ำหล่อนโทรศัพท์หามารดาเพราะเกรงว่าจะเป็นห่วงน่าแปลกใจที่คืนนี้แม่ไม่โทรศัพท์มาตามตัวเลยแม่เหรอคะหนูยังกลับบ้านไม่ได้นะคะคือว่านายบังเอิญนายจัสตินเขาไม่สบายนะคะแม่ว่าไงนะคะแม่จะให้หนูอยู่ดูแลเขาจนกว่าเขาจะหายดีเหรอคะหนูไม่อยากก็ได้ค่ะหนูจะทำตามที่คุณแม่ต้องการแค่นี้ก่อนนะคะแล้วหนูจะโทรรายงานให้คุณแม่ทราบทุกระยะค่ะคืนนั้นหลังจากที่จัสตินนอนพักจนอาการดีขึ้นแล้วพิมพัชราพาเขากลับโรงแรมเธอเดินไปส่งเขาถึงหน้าห้องพักขอบใจมากนะครับที่พาผมไปส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ได้คุณผมคงแย่แน่เลยหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษเป็นความผิดของฉันเองนะที่ไม่ห้ามนายปล่อยให้นายกินอาหารรสจัดเมื่อตอนกลางวันฉันขอโทษนายนะอย่าโทษตัวเองเลยครับมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับผมผิดเองมาเที่ยวต่างแดนผมต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ผมไม่ควรตามใจปากตัวเองเลยดึกแล้วคุณเข้าห้องไปพักผ่อนได้แล้วค่ะฉันจะกลับนะคะคุณแน่ใจนะครับว่าขับรถกลับไปคนเดียวได้จัสตินถามเสียงแผ่วยังรู้สึกอ่อนเพลียไม่หายห่วงตัวเองเธอไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกเมาไม่ขับฉันรู้ดีคืนนี้ฉันดื่มแต่น้ำส้มไม่ได้ดื่มเหล้าสักหยดเดียวไปนะจัสตินยิ้มแห้งๆเขายังอ่อนเพลียอยู่เล็กน้อยจึงไม่อยากโต้เถียงอะไรต่อไปอีกเมื่อส่งพิมพัสรากลับไปแล้วชายหนุ่มเดินโซเซไปที่เตียงนอนพอศีรษะถึงหมอนก็หลับไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยเมื่อออกจากลิฟต์กำลังจะเดินผ่านบริเวณล็อบบี้โรงแรมพิมพัสรากดโทรศัพท์มือถือและส่งข่าวให้มารดาทราบขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเขาดอนไครสเลอร์ในชุดสูทสีดำสนิทปรากฏตัวขึ้นที่มุมมืดของล็อบบี้โรงแรมดวงตาโตแฝงด้วยอำนาจมองตรงมายังพิมพัสราที่กำลังเดินไปคุยโทรศัพท์ไปจนใกล้ถึงประตูทางออกโรงแรมเขาก้าวเข้าไปหาอย่างช้าๆแต่มั่นคงยิ่งนักพิมพัสราคุยโทรศัพท์จบพอดีเธอกดปิดโทรศัพท์และกำลังเอื้อมมือจะเปิดประตูกระจกก้าวเดินออกไปยังลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมท่านคะเสียงแหลมใสของอักษรดังมาขัดจังหวะพอดีท่านเขาหยุดชะงักใบหน้าหล่อซีดขาวเรียบขรึมหันไปมองขมิ่งนิ่ง
อับสรมาทานข้าวกับเพื่อนค่ะเห็นท่านพอดีก็เลยรีบตามออกมาคืนนี้ทางโรงแรมมีโชว์พิเศษท่านคงชอบอับสรเชิญท่านไปชมด้วยนะคะหล่อนคิดว่าท่านเค้าดอนต้องมาดินเนอร์ที่โรงแรมแห่งนี้แน่นอนเพราะโรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้กับบ้านเช่าของท่านเค้ามากที่สุดหล่อนจึงมานั่งรอที่นี่คนเดียวตั้งแต่เย็นแล้วและสิ่งที่คาดไว้ก็กลายเป็นความจริงหล่อนรู้สึกไม่พอใจที่ท่านเค้าให้ความสนใจผู้หญิงคนนั้นมากเป็นพิเศษท่านเค้ารู้ได้ยังไงว่ายายหน้าใสคนนี้จะมาที่นี่หรือว่าบังเอิญช่างเถอะเราอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยอับสรห้ามตัวเองไม่ให้คิดสงสัยอีกต่อไปหล่อนส่งยิ้มหวานที่สุดให้ท่านเขาแต่สิ่งที่รับกลับเป็นความห่างเหินและความไม่สนใจผมไม่ว่างขอตัวก่อนนะถ้ามีธุระจะติดต่อไปน้ำเสียงห้วนทำให้อับสรรู้สึกผิดหวังจนหน้าเสียหล่อนมองตามร่างสูงสง่าที่เดินจากไปเงียบๆฮึทิ้งเราไปได้ยังไงเราสวยกว่าเราใจกว่าไม่นั่นตั้งเยอะหล่อนนึกพานโกรธที่ท่านเขาดอนไครสเลอร์ให้ความสนใจพิมพัชรามากกว่าถึงกับรีบเดินตามไปที่ลานจอดรถตามไปก็ไม่ทันแล้วป่านนี้ไม่นั่นขับรถกลับบ้านไปแล้วฮึตื่นเท่านั้นที่จะครองโลกวันหนึ่งฉันจะต้องทำให้ท่านเขาตกหลุมรักฉันให้ได้เมื่อวันนั้นมาถึงฉันก็จะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดได้เป็นเคาน์เตสแห่งปรากไงหล่อนยิ้มกับตัวเองอย่างมีความหวังขณะเดียวกันท่านเขาดอนไครสเลอร์เร่งรีบเดินตามออกมาที่ลานจอดรถแต่รถคันเล็กสีขาวของพิมพัชราแล่นออกไปพอดีท่านเขาหนุ่มแห่งปรากจะได้แต่ยืนนิ่งทอดสายตามองตามไปด้วยความเสียดายยิ่งนักคืนนี้เราคลาดแคล้วกันแต่คงมีสักวันหนึ่งที่เธอกับฉันจะต้องพบกันจนได้ฉันจะรอวันนั้นวันที่เธอเป็นของฉันโดยสมบูรณ์รอยยิ้มปรากฏว่าบนใบหน้าหล่อที่ซีดเผือดภายใต้แสงจันทร์หลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอนสีขาวปล่อยผมดำยาวสยายกลางหลังพิมพัชราเข้านอนทันทีเธอไม่ลืมสวดมนต์ดังที่เคยปฏิบัติเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอนและหลับไปในเวลาไม่ช้านักหญิงสาวหลับสนิทภายในงานราตรีพิมพัชราสวมชุดราตรีสีแดงสดกำลังเต้นรำอยู่ท่านเขาดอนไครสเลอร์ผู้งามสง่าเธอรู้สึกเคลิบเคลิ้มและมีความสุขเหลือเกินภายในอ้อมกอดอันอบอุ่นของท่านเขาหนุ่มแห่งปรากผมเฝ้ารอคุณเสมอแต่ดูเหมือนว่าเราจะคลาดกันตลอดเวลาคุณเป็นเหมือนน้ำค้างบนกลีบดอกไม้ที่มักจะแห้งเหือดไปเมื่อยามแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องคืนนี้ผมจะมีความสุขมากที่สุดสมกับที่ต้องรอคอยคุณมานานแสนนานดวงตาที่แฝงด้วยอำนาจสบกับดวงตาดำโตพิมพัชรารู้สึกราวกับต้องมนต์สะกดร่างกายของเธอเคลื่อนไหวไปตามที่อีกฝ่ายต้องการท่านเขาดอนค่อยๆก้มหน้าลงมาจนเกือบสัมผัสใบหน้าเคลิ้มฝันของพิมพัชราแต่ทันใดนั้นเสียงของจัสตินก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะพอดีให้เกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงนึงนะครับพิมพัชราตื่นจากภวังค์เหลียวไปมองหน้ายิ้มทะเลนของจัสตินท่านเขาดอนเองก็เสียอารมณ์ไปไม่น้อยใบหน้าหล่อขาวครึ้มจะสังเกตได้เต้นรำกับอับสรสักเพลงหนึ่งนะคะท่านอับสรเดินเข้ามาในตาเยิ้มหวานและเข้ามาควงแขนท่านเขาพาจากไปพิมพัชราพยายามจะขัดขืนด้วยการเดินหนีแต่จัสตินไม่ยอมเขาฉุดมือเธอเดินไปกลางฟลอร์เต้นรำที่มีคู่เต้นรำคู่อื่นๆอยู่ก่อนแล้วในที่สุดเธอก็ต้องจำยอมเต้นรำกับเขาจนได้ขณะที่เต้นรำเพลงช้าด้วยกันจัสตินตั้งใจกอดเธอไว้แน่นเขาเสียยิ้มจะดูน่าเกลียดขณะที่ใบหน้าก้มลงมาจนใกล้หน้าของเธอและพยายามจะจูบเธอให้ได้พิมพัชราเบี่ยงหน้าหนีเป็นพลวันปากก็ร้องว่าอย่านะอย่าอย่ามือปัดป่ายเป็นพลวันแต่ไม่สำเร็จริมฝีปากหยักบาวของจัสตินป
ประกบกับริมฝีปากบางรูปกระจับของเธอแนบนิ่งแน่นทันใดนั้นพิมพิสราสะดุ้งตื่นขึ้นมาหญิงสาวลืมตามองความมืดโดยรอบจึงรู้ว่านอนหลับฝันไปยกมือขึ้นลูบริมฝีปากของตัวเองแรงๆด้วยความไม่พอใจก่อนจะพึมพำว่าฝันอะไรก็ไม่รู้บ้าจริงเราเมื่อคืนคุยโทรศัพท์กับหนูแล้วแม่รู้สึกเพลียก็เลยรีบเข้านอนทุกอย่างเรียบร้อยไหมจ๊ะคุณจัสตินเขาเป็นยังไงบ้างขณะที่รับประทานอาหารเช้าด้วยกันพิมพิศรานั่งเหม่อคิดถึงความฝันเมื่อคืนแล้วเผลอตัวยกมือลูบริมฝีปากตัวเองไม่ได้ยินเสียงมารดาพูดหนูพิมพ์แม่ถามหนูว่าคุณจัสตินเป็นยังไงบ้างได้ยินแม่พูดไหมจ๊ะลูกหนูคิดอะไรอยู่ล่ะลูกหนูกำลังคิดเรื่องงานใหม่นะคะคุณแม่หญิงสาวไม่กล้าเล่าความฝันให้ฟังเสไปยกแก้วน้ำส้มคั้นขึ้นดื่มแล้ววางบนโต๊ะอาหารก่อนหันไปตอบด้วยน้ำเสียงปกติว่าหนูพาเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็อยู่เฝ้าเขาจนปลอดภัยพาเขากลับไปส่งที่โรงแรมพอแน่ใจว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วหนูก็ขับรถกลับบ้านค่ะดีมากลูกเขามีบุญคุณกับน้องเราหนูก็ต้องมีน้ำใจกับเขาบ้างนะเราทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้เขาให้เต็มที่นะลูกพิมพ์พุชรานิ่มหน้าเล็กน้อยก่อนยกแก้วน้ำส้มขึ้นดื่มอีกยังไม่ทันวางแก้วบนโต๊ะมารดาก็เอ่ยอีกว่าเท่าที่แม่คุยกับเขาเมื่อวันก่อนคุณจัสตินเขาบอกแม่ว่าเขามาเมืองไทยแล้วถ้าไม่ได้ที่ไปเที่ยวทะเลสวยๆก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองไทยเขาอยากไปเที่ยวทะเลแม่ชวนเขาไปพักที่รีสอร์ทของเราบนเกาะด้วยนะพอดีเมื่อวานตอนที่หนูไม่อยู่เล็กน้อยเขาโทรศัพท์เข้ามาแม่รับสายพอดีเล็กน้อยบอกแม่ว่ากำลังเตรียมสถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้วหนูต้องเดินทางไปรีสอร์ทของเราอยู่แล้วจัสตินเขาแบกเป้มาเที่ยวตัวคนเดียวไม่มีใครแม่อยากให้หนูเดินทางไปพร้อมกับเขาเลยหนูจะได้ด้วยช่วยดูแลเขาด้วยแม่อยากให้เขาประทับใจเมืองไทยประทับใจคนชายคนไทยไงลูกแต่หนูคงยุ่งเรื่องงานนะคะคุณแม่หนูคงดูแลเขาไม่ได้เต็มที่หรอกค่ะพิมพิศราพยายามออกตัวเพราะเธอไม่ชอบหน้าจัสตินเป็นทุนเดิมและยิ่งนึกถึงความฝันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ทำให้เธอนึกเกลียดและไม่อยากเจอหน้าทะเลนของเขาอีกเธอไม่อยากทำตามคำขอร้องของมารดาเล็กน้อยบอกแม่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหนูมีทีมงานช่วยคงไม่ยุ่งเท่าไหร่หรอกนะลูกแม่รู้จักหนูดีหนูไม่เคยใจร้ายใจดำใครเลยนี่จ๊ะนะอดทนไม่กี่วันนึกเสียว่าหนูทำเพื่อแม่เพื่อน้องนะจ๊ะน่าเสียดายนะถ้าแม่แข็งแรงกว่านี้แม่จะไปดูแลเขาด้วยตัวแม่เองเลยนะแม่ไม่ต้องพึ่งหนูหรอกเสียงที่เบาราวกับต้องการรำพึงกับตนเองในตอนท้ายทำให้พิมพิศราใจอ่อนต้องยอมทำตามความต้องการของมารดาจนได้ก็ได้ค่ะหนูจะทำตามที่คุณแม่ต้องการเมื่อเห็นแม่ยิ้มอย่างโล่งใจทำให้พิมพิศรารู้สึกดีเพราะเธอทำให้แม่ยิ้มได้หนูจะชวนพี่ก้องไปด้วยนะคะเขาจะได้เป็นเพื่อนในนั่นในจัสตินน่ะรอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าของคุณนายพิมพาทันทีไม่ได้ยินชื่อเพื่อนรุ่นพี่ของบุตรสาวคนโตแม่ว่ามันจะน่าเกลียดนะจ๊ะแม่ว่าหนูอย่าไปรบกวนเขาเลยนะมากคนก็มากเรื่องอีกอย่างคนไม่รู้จักกันมาก่อนจะให้ไปเที่ยวด้วยกันจะได้ยังไงคุณพิมพารีบแย้งทันทีในใจของนางมีแผนที่จะแยกพิมพิศราจากก้องธรณินอยู่แล้วนางไม่ได้กังวลว่าลูกสาวจะไปชอบจัสตินเพราะรู้ดีกับใจว่ายังไงลูกสาวก็แอนตี้ฝรั่งแน่นอนค่ะหนูไม่ชวนพี่ก้องก็ได้หนูไปทำงานนะคะคุณแม่พิมพิศรารับประทานข้าวต้มกุ้งเสร็จพอดีหนูอย่าลืมโทรไปบอกคุณจัสตินด้วยนะค่ะคุณแม่พิมพิศรารับคำก่อนเดินออกมาจากห้องรับประทานอาหารด้วยสีหน้าอึดอัดใจมากเมื่อเดินไปถึงหน้าที่ทำงานเล็กน้อยก็ยิ้มหน้าแป้นเข้ามาหาทันที
แหมได้ข่าวว่าเธอพาคุณจัสตินไปเที่ยวเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะที่ฉันไม่อยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเขาเลยฉันก็ไม่ได้อยากจะพาเขาไปเที่ยวหรอกคุณแม่นะสิขอร้องให้พาเขาไปแล้วอะไรรู้ไหมในนั่นน่ะเกิดไม่สบายขึ้นมาฉันก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลอีกน่าเบื่อจะตายจัสตินไม่สบายหรอเป็นอะไรมากไปหรือเปล่าเล็กน้อยมีสีหน้าตกใจก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกอาหารเป็นพิษน่ะสมแล้วสมน้ำหน้าอยากตามใจปากตัวเองดีนะโหน่าสงสารจังเลยเล็กน้อยทำหน้าตาสงสารประกอบไปด้วยจนพิมพัสราอดหมั่นไส้ไม่ได้เลยสงสารเขาใช่ไหมล่ะดีเลยเธอช่วยโทรไปหาเขาแล้วจัดการเลือกตั๋วเครื่องบินด้วยจองที่พักที่รีสอร์ทให้เขาด้วยเลยนะคุณแม่ขอร้องอีกใช่ไหมพิมพัสราพยักหน้าช้าๆเล็กน้อยยิ้มแป้นด้วยความดีใจก็ถ้าเธอไม่อยากเทคแคร์เขาฉันก็อาสาเองตกลงไหมด้วยความยินดีเลยจ้าพิมพัสราเพิ่งยิ้มได้เป็นครั้งแรกหญิงสาวรู้สึกโล่งใจเหลือเกินที่ผลักภาระหน้าที่นี้ไปให้เพื่อนรักได้เล็กน้อยดูจะเต็มใจมากทีเดียวยายอับสอนคนสวยอ่ะขอให้ฉันจัดห้องพิเศษให้ท่านเขาด้วยนะได้กำชับว่าให้ฉันจัดห้องพักให้ชีด้วยติดกับห้องของท่านเขาเลยนะฉันว่ายายคนนี้ต้องมีแผนการชั่วร้ายแน่ๆเลยแบบว่าอยากได้เป็นเคาน์เตอร์ชั่วข้ามคืนไงล่ะเธอเล็กน้อยนึกขึ้นได้จึงรีบรายงานเพื่อนเธอก็คิดมากมองโลกในแง่ร้ายอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยก็ได้ข้าจะอยากรับใช้เจ้านายใกล้ชิดเผื่อว่าขาดหรืออะไรจะได้เรียกหากันได้สะดวกไงโอเคแม่คุณมองโลกในแง่ดีรีบเข้าห้องไปซ้อมรำได้แล้วคืนวันงานน่ะเธอต้องแสดงด้วยตามคำของท่านเขาไม่ใช่เหรอจ๊ะงั้นฝากเธอจัดการเรื่องนายจัสตินด้วยนะอย่าลืมละเล็กน้อยไม่งั้นคุณแม่เอาเรื่องฉันตายเลยรับรองจ้าฉันไม่ลืมเรื่องนี้แน่นอนเล็กน้อยรับคำเป็นมั่นเหมาะตัวเธอเองก็อยากจะคุยกับเขาอยู่แล้วเหมือนกันฮัลโหลคุณจัสตินเหรอคะเล็กน้อยเองนะคะครับคุณเล็กน้อยสบายดีเหรอครับเสียงโทรศัพท์ในห้องพักดังขึ้นขณะที่จัสตินกำลังแต่งตัวเขารีบรับสายเพราะคิดว่าเป็นพิมพัสราพอรู้ว่าใครโทรศัพท์มาเสียงที่พูดจึงเป็นกันเองยิ่งขึ้นสบายดีค่ะคุณจัสตินล่ะคะหายดีแล้วใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเมื่อคืนคุณไม่สบายน้ำเสียงของเล็กน้อยบอกความห่วงใยมากมายผมหายดีแล้วครับว่าแต่ใครบอกคุณพิมพ์บอกใช่ไหมค่ะคุณแน่ใจนะคะว่าไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆถ้ายังไม่หายดีบอกเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยจะพาคุณไปหาหมออีกค่ะผมแน่ใจครับนี่ผมกำลังจะออกไปทำธุระข้างนอกพอดีอุ๊ยโชคดีเล็กน้อยโทรมาพอดีเลยคุณนายแม่พิมพานะคะคุณนายแม่เชิญคุณไปเที่ยวรีสอร์ทของท่านเล็กน้อยต้องจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เล็กน้อยก็เลยต้องโทรมาขอรายละเอียดจากคุณค่ะอ๋อท่านบอกผมเมื่อวันก่อนไม่คิดว่าท่านจะจริงจังขนาดนี้แล้วจะเดินทางเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ค่ะคุณต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเราจะเดินทางพร้อมกันพิมพ์กับเล็กน้อยต้องไปทำงานที่นั่นด้วยค่ะครับผมฝากขอบคุณมาดามด้วยนะครับคุณเล็กน้อยบอกรายละเอียดการเดินทางแล้วจุดหมายปลายทางให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมซื้อตั๋วเครื่องบินจากเอเจนต์ขายตั๋วเครื่องบินโรงแรมเองครับจะดีเหรอคะเดี๋ยวในแม่ดุเล็กน้อยอย่ากังวลใจไปเลยครับถ้าผมมีโอกาสได้พบท่านอีกผมจะเรียนชี้แจงเองครับตกลงตามนี้นะครับผมมีธุระต้องรีบไปค่ะถ้างั้นคุณจดรายละเอียดนะคะจัสตินหยิบมือถือจากกระเป๋าเสื้อบันทึกข้อความแล้วรีบวางโทรศัพท์เพราะเขาต้องรีบไปจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินก่อนจะออกไปทำธุระข้างนอกตามที่บอกไปชายหนุ่มจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วรี
ีบนั่งแท็กซี่ไปหอสมุดแห่งชาติทันทีเขาค้นหาหนังสือเก่าๆมากมายเกือบทุกเล่มเป็นภาษาไทยมีเพียงบางเล่มเท่านั้นที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยนักเขียนชาวต่างประเทศชายหนุ่มใช้เวลาอยู่ที่นั่นเกือบตลอดวันเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ความหวังเพราะไม่มีหนังสือเล่มใดที่เขียนถึงสิ่งที่เขาต้องการรู้เลยแม้แต่เล่มเดียวชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังเดินหลงทางอยู่ในอุโมงค์ที่แสงมืดมิดและยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยค่ำคืนนั้นพระจันทร์หลุบหายไปจากท้องฟ้าภายในห้องพักของโรงแรมจัสตินนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงโทรศัพท์ภายในห้องดังขึ้นชายหนุ่มเดินไปรับพอรู้ว่าเป็นใครก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้นี่นายจะหัวเราะอีกนานไหมฉันมีธุระจะพูดด้วยจัสตินหยุดกึกและกรอกเสียงเป็นงานเป็นการกลับไปคุณพิมพ์มีธุระอะไรกับผมเหรอครับถึงได้โทรศัพท์มาหาผมหรือว่าคุณพิมพ์คิดถึงผมมากจนทนไม่ไหวอย่าหลงตัวเองนักเลยนักนายถ้าคุณแม่ไม่ขอร้องฉันก็ไม่อยากติดต่อนักหรอกเมื่อตะกลางวันเล็กน้อยเพื่อนของฉันเขาโทรมาบอกคุณเรื่องเดินทางไปรีสอร์ทแล้วใช่ไหมครับผมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้เช้ารถโรงแรมจะไปส่งผมที่สนามบินครับดีแล้วอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกด้วยล่ะถ้านายผิดนัดคราวนี้รับรองตกเครื่องบินแน่ครับผมโปรดอ่านต่อฉบับหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังปมรักรัติการมาจนจบตอน8นะคะแหม่มระดาก็จะมาอ่านตอนต่อไปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์นะคะถ้าถูกใจก็กดแชร์แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่วงอ่านเอาเรื่องของแหม่มระดาแล้วก็กรุณากด Subscribe ด้วยค่ะก็วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากแหม่มระดานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ